เราจะเก็บเงินไว้เรียนมหาลัยอ่ะฉันว่าแกเสียเวลาหาเงินไปเรียนเลยไอเด็กกำพร้าอย่างแกที่อาศัยอยู่กับยายแก่ๆที่ทำน้ำปลาขายเนี่ยเขาไม่มีปัญญาส่งกันเรียนหรอกไม่ได้เขามาคุยออกไปจากบริษัทของฉันเดี๋ยวนี้เลยนะแล้วอยากกลับมาที่นี่อีกนะขายปลายังไงยังขายอยู่อย่างงั้นไอ้กระจอกเอ้ยถุยหอมจังเลยครับแม่อ้าวลูกจะไปไหนแต่เช้าวะลูกแรกก็เตรียมตัวออกไปเก็บขวดขายมาทุกวันแล้วครับแม่ขยันจริงๆเลยนะเราต้องขยันสิครับแม่แม่ก็รู้ว่าที่ผมต้องขยันทำงานเก็บเงินน่ะเพราะว่าผมอยากเรียนมหาลัยเหมือนคนอื่นเขาจบมาจะได้ทำงานดีๆมีเงินเยอะๆแล้วพอถึงตอนนั้นแม่ก็จะได้ไม่ต้องมาเล่ขายน้ำปลาแบบนี้ไงครับแค่ลูกคิดได้แค่นี้แม่ก็ดีใจแล้วลูกครับแม่งั้นผมไปก่อนนะครับจ้าระวังเนื้อระวังตัวหน่อยนะลูกล่าขอบคุณครับแม่กอดแม่ทีรักแม่นะครับชื่นใจจริงๆนึกว่าใครนี่มันไอ้กล้าลูกบุญทำยายไพรที่ขายน้ำปลานี่เองไม่ยืนทำอะไรที่หน้าโรงงานพ่อจะไม่ทราบเราเอาขวดมาขายอะเนี่ยตอนนี้คนงานฉันไม่ว่างอะถ้าจะขายก็รอก่อนแล้วกันอืมน่าน่ะน่ะเร็วๆสิไม่ได้นะแป๊บเดียวเองนะมันไม่ไหวอะแล้วยืนทำอะไรอยู่ตรงนี้อ่ะก็เธอบอกให้รอตรงนี้ฉันก็รอตรงนี้ไงที่ฉันบอกให้รอเนี่ยฉันหมายถึงให้ไปรอที่อื่นไม่ใช่มารอตรงนี้ฉันเหม็นไม่รู้ว่ากลิ่นตัวแกหรือกลิ่นน้ำปลากันแน่เนี่ยขาคุ้งไปหมดเลยไปไปรอตรงอื่นไปไปเสร็จแล้วครับคุณหนูอ๋อโอเคพี่นี่ไอ้กล้าคนงานฉันว่างแล้วของแกไปชั่งกิโลสิไปทั้งหมดก็120นี่ก้าฉันถามจริงๆแกจะเอาเงินไปทำอะไรวะคือเราจะเก็บเงินไว้เรียนมหาลัยอะ เรียนมหาลัย uh-huh. อย่างแกนะจะเรียนมหาลัย ฉันว่าแกเสียเวลาหาเงินไปเรียนเลยเพราะว่าไอเด็กกำพร้าอย่างแกที่อาศัยอยู่กับยายแก่ๆที่ทำน้ำปลาขายเนี่ยคงไม่มีปัญญาส่งกันเรียนหรอกทำไมอ่ะทำไมเธอถึงคิดว่าคนอย่างเรามันไม่มีปัญญาเรียนมหาลัยได้อ่ะโถ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 กล้า
่แต่ในรูเนี่ยมันจะไปรู้อะไรล่ะจ๊ะนี่แกรู้บ้างไหมว่าสมัยเนี้ยจะเรียนมหาลัยเนี่ยมันต้องใช้เงินเท่าไหร่แค่ค่าเทอมเนี่ยแกก็ไม่มีปัญญาจ่ายแล้วมั้งไหนจะค่าหอค่ารถอีกฉันว่าแกอย่าฝันกลางวันไปหน่อยเลยกลับไปช่วยแม่กระทำน้ำปลานู่นเน่าขายนู่นไปหนูก็เตือนคุณพลอยเกือบทุกครั้งเลยนะคะเรื่องการอนุมัติเส้นเบิกเงินนะคะนี่ก็จะหาว่ามันเป็นความผิดฉันใช่ไหมฮะเปล่าค่ะว้ยจะบ้าตายออกไปออกไปพ้นหน้าฉันเลยไปค่ะออกไปโถ่ไม่ได้เหลือสักตัวนี่เดินภาษาอะไรนี่ไม่รู้ตามมาต่อเรือเลยเดี๋ยวฮะขอโทษครับคุณพลอยไอ้กล้าไอ้กล้าเด็กกำพร้าลูกเฮียไพร์ที่ขายปลานี่มาทำอะไรที่บริษัทของฉันไม่ทราบผมมาทำหยุดเลยนะหยุดเลยฉันไม่อยากฟังฉันแค่สงสัยว่ายามที่บริษัทฉันเนี่ยตาบอดหรือไงถึงปล่อยให้คนสภาพแบบแกเข้ามาในบริษัทใหญ่โตของฉันได้อะหรือว่าแกจะเข้ามาขโมยของใช่ไหมต้องใช่แน่ๆแล้วมาพอแล้วมาพอแล้วมาพอไม่ได้เข้ามาขโมยของออกไปนะอีเหม็นออกไปจากบริษัทของฉันเดี๋ยวนี้เลยนะแล้วก็อย่ากลับมาที่นี่อีกเพราะว่าไอ้คนตัวสกปรกเหม็นปลาแบบแกเนี่ยมันไม่เหมาะกับที่นี่ออกไปได้ผมไปก็ได้ดีแล้วอย่ากลับมาที่นี่อีกนะไม่งั้นแกกับฉันได้เห็นดีกันแน่ขายปลาร้ยังไงยังขายอยู่อย่างนั้นไอ้กระจอกเอ้ยถุยโอ๊ยฉันทำยังไงกับบริษัทของฉันดีเนี่ยขาดทุนมาหลายเดือนติดๆแล้วนะเพราะว่าไม่มีสินค้าตัวไหนมาใช้บริการขนส่งบริษัทฉันเลยพ่อฮัลโหลค่ะอะไรนะคะจะมีเจ้าของแบรนด์มาจ้างบริษัทเราให้ส่งของให้เหรอคะอ๋อค่ะโอเคค่ะเข้ามาคุณพลอยคะลูกค้ารายใหญ่มาค่ะให้เข้ามาเลยค่ะไอ้กล้านี่แกเข้ามาในบริษัทฉันอีกทำไมฉันบอกกันแล้วใช่ไหมว่าอยากกลับมาที่นี่อีกอ่ะนางป๊อปเอาสองแม่ลูกนี่ออกไปจากบริษัทฉันเดี๋ยวนี้เออแต่คุณคงเดชกับคุณประภัยเป็นลูกค้ารายใหญ่ที่คุณพ่อของคุณพลอยบอกไว้นะคะเลยนะหนูขอตัวก่อนนะคะแปลกใจอะไรหรอครับคุณพลอยไม่จริงอ่ะนี่พวกแกหลอกฉันอยู่ใช่ไหมแม่หนูพวกเราไม่ได้จะหลอกแม่หนูนะเราอ่ะจะให้แม่หนูอ่ะขนส่งน้ำปลาให้เราจริงๆ น้ำปลาใช่น้ำปลาแบรนด์แม่ผมไงเป็นไปไม่ได้คนอย่างแกเนี่ยนะจะสามารถประสบความสำเร็จแล้วก็มีธุรกิจเป็นของตัวเองอ่ะในเมื่อผมเป็นแค่เด็กกำพร้าที่เก็บขวดขายมีแม่บุญธรรมที่ขายแค่น้ำปลาใช่ปะคุณจะถามผมแบบนี้ใช่ปะก็เพราะว่าน้ำปลานี่แหละที่ทำให้ผมมีทุกวันนี้ได้ผมเรียนจนจบได้ก็เพราะว่าเงินจากการขายน้ำปลาทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตผมมีได้ก็เพราะว่าน้ำปลานี่แหละถ
ถึงแม้ว่าน้ำปลาร้ามันจะเหม็นไม่ชวนให้หลงไหลแต่น้ำปลาร้ามันก็ต่อลมหายใจให้พวกเราได้นะแม่หนูทีนี้มันคงน่าเชื่อถือได้แล้วนะว่าผมจะใช้บริการขนส่งของคุณแต่ผมมีข้อแม้นะว่าการขนส่งครั้งนี้ผมขอจ่ายในราคาที่ถูกที่สุดฮะแกจะบ้าเหรอไม่มีทาง คุณเลือกได้เหรอผมรู้นะว่าบริษัทของคุณกำลังมาถึงทางตันแล้วอะถ้าคุณไม่เลือกขนส่งน้ำปลาของแม่ผมว่าบริษัทของคุณจะเจ๊งเอานะเออก็ได้เว้ยดีกว่าเสียบริษัทนี้ไปฉลาดเลือกดีรู้ไว้ด้วยนะว่าทีหลังก็อย่าดูถูกปลาอีกเข้าใจปะเราไปกันเถอะครับแม่